ด้วยนะอันนี้โหมันหิวเลยค่ะอันนี้ไม่ชัดหรอกโน่นต้องไปดูตรงทางออกถุงเดียวด้วยหมายถุงหนึ่งมีสองถุงก็ไอ้สองห่อในถุงหน้านะเออไปแล้วได้ของกินกูไปแล้วอันนี้ก็คือว่าหนูอ่ะมีของหน้าตาก้ารถจะมีเป็นแก้วน้ําค่ะแล้วก็มีถุงกับข้าวค่ะแล้วก็จะมีขวดน้ําแล้วตอนที่เขามาค่ะคือถ้าหนูย้อนกลับไปอันนี้เขาเดินมาดูแล้วรอบนึงตรงถังขยะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินมาที่รถแต่เขาจะมีตอนนึงเขาเดินมาที่รถค่ะอันนี้จะเป็นตอนที่เขาเดินมาที่รถแล้วเขาก็หยิบไปค่ะแล้วเขาก็เดินออกไปเลยค่ะกลับไปไปครับจะมีกล้องตัวไหนจะมีกล้องเป็นตอนเป็นทางออกเขาจะไม่กดบัตรค่ะเขาจะออกกับรถคันอื่นไปเลยค่ะเขาจะไม่กดบัตรตอนทางเข้าค่ะเดือนตุลาช่วงประมาณ 6:40 ค่ะคือหนูจอดรถไว้แล้วมันก็ของหน้าตะกร้ารถของหนูจะมีแก้วน้ำค่ะแล้วก็ขวดน้ำขวดนึงแล้วก็จะมีถุงกับข้าวเสร็จแล้วหนูก็กะว่าจะเข้าไปกดเงินแป๊บนึงค่ะแล้วทีนี้พอออกมาหนูก็ไม่เห็นถุงกับข้าวตอนแรกหนูคิดว่าหนูลืมแต่พอหนูเลยเอะใจขอไปดูกล้องค่ะกับพี่ที่พนักงานเมเจอร์เขาก็บอกว่าคนนี้เขาจะเข้ามาบ่อยคือเขาเหมือนเขาลักษณะเขาจะเป็นเหมือนผอมๆสูงๆนะคะจะมีจักรยานคันหนึ่งน่าจะเป็นคันสีขาวค่ะเขาจะนอนจำตัวรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆชะกามมั้งคะประมาณนี้ค่ะแล้วเขาเหมือนค่อนข้างจะเป็นคนเร่ร่อนแต่ว่าเขามาบ่อยค่ะซึ่งหนูอ่ะไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้อะไรติดเงินหรือแบบติดใจเรื่องนี้แต่ว่าหนูว่าทำบุญให้แต่ว่าถ้าแบบไปทำกับคนอื่นแบบนี้ไปบ่อยมันก็ไม่ใช่ค่ะหนูก็เลยโพสต์ในภายลงในกลุ่มค่ะก็อยากให้ฝากถึงคนที่เขาทำหน่อยว่าอย่าไปทำหนูก็จะฝากถึงว่าอย่าไปทำถึงคนอื่นเพราะว่าถ้าบางคนเขาอาจจะเป็นมือสุดท้ายของเขาก็ได้ค่ะไม่อยากให้ไปทำกับคนอื่นเพราะบางคนมันก็ไม่ได้มีเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่มีจริงๆคือเราก็แบบมาขออย่างเงี้ยก็คือยังพอให้ยังพอได้ไม่ใช่มาอยู่มาหยิบไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไอ้ดูกล้องอ่ะแล้วหลังคนร้ายเขาทำยังไงบ้างหลังหนูไม่เจอค่ะมีแต่พี่พนักงานนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาเจอมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะทักไลน์มาหาหนูค่ะแต่ว่าก็ไม่เจอแล้วก็มีในกลุ่มอะค่ะเขาก็บอกประมาณว่าโดนแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันตรงหลังเมเจอร์ค่ะก็ให้ฝากตำรวจหน่อยว่าให้ฝากว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาน่าจะอยู่บริเวณหลังเมเจอร์ค่ะเพราะว่าเขาจะชอบมาบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะแต่บางทีพอเขาขโมยไปแล้วเขาก็จะหายไปพักนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่ค่ะให้ฝากถึงตำรวจฝากถึงตำรวจก็คือหนูถ้าเจอหนูก็ฝากถึงให้เขาแบบว่าเตือนหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไปทำกับคนอื่นอย่างที่หนูพูดไปตั้งแต่ต้นว่าบางคนเขาก็อาจจะเป็นมือสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีเงินซื้อแล้วก็ถ้าเขามาทำอย่างนี้อีกบางคนเขาก็ไม่ได้ยอมค่ะแต่อย่างหนูคือทำบุญได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ